สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำเต็นท์บีมสนามเดินป่าปี2021ซึ่งตัวนี้เราก็เคยผลิตมาหลายรอบแล้วครับขนาดนอน2คนปีนี้เราก็กลับมาผลิตใหม่ตัวนี้เป็นขนาดนอน2คนนะครับ2ประตูนะฮะแล้วก็จะมีผ้าคลุมด้านข้างเพื่อกันฝนกันน้ำค้างได้ดีนี่แล้วแต่คนชอบนะครับว่าจะชอบทรงแบบไหนตัวนี้ขนาดนะครับอยู่ที่2เมตร10ความยาวนะฮะความกว้างอยู่ที่เมตร45ความสูงอยู่ที่เมตร30ขนาดน้ำหนักอยู่ที่ 2.5 กิโลกรัมนะครับน้ำหนักเบาเดี๋ยวผมจะมากางให้ดูว่าวัสดุมีอะไรบ้างยังไงดับแรกเราก็แกะออกก่อนนะครับแกะถุงสำหรับตัวนี้เราก็จะมีคู่มือบอกนะครับว่ามีอะไรบ้างในถุงนะครับก็จะมีคู่มือบอกนะครับว่าวิธีการกางมีเสากี่ต้นนะครับเสา AB นะครับแล้ววิธีการกางเสาก็จะมีทั้งหมด3ต้นนะครับเป็นเสาตัวเต็นท์2ต้นแล้วก็เสาไว้ชีท1ต้นเดี๋ยวผมจะมาแกะกล่องให้ดูแกะถุงให้ดูครับรับสำหรับมันก็มัดมาแล้วครับแล้วก็แกะอุปกรณ์นะครับนะนี่ฮะอุปกรณ์ก็จะมีตัวเต็นท์ผ้าไฟชีตเสาเต็นท์แล้วก็เสาไฟชีตหมอบกและเชือกแต่ตัวผ้าไฟชีตผ้าเต็นท์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นผ้าเต็นท์นะฮะตัวเต็นท์แล้วก็ตัวผ้าไฟชีตเสานะฮะเสาก็จะเป็นเสาไฟเบอร์การ์ดขนาด 6.9 มิล นะครับจะมีเสาเต็นท์2เส้นเสาไฟชีตก็จะมีจุกยางนะครับสมอบกนะครับตัวนี้จะมีทั้งหมด8ตัวแถมมาให้8ตัวชุดเชือกพร้อมสต็อปนะครับสต็อป3รูแถมมาให้4เส้นแล้วก็ถุงใส่สมอบกถุงใส่เสาแล้วก็ถุงใส่เต็นท์นะฮะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะมากางให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะมากางเต็นท์บีมให้ดูนะครับมากางไงกางง่ายๆครับเป็นตะขอเกี่ยวอันดับแรกเราหาพื้นที่ที่เหมาะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นเคลียร์พื้นที่ก่อนดูหินดูเศษมงเศษไม้เคลียร์ออกให้หมดก่อนครับเพื่อป้องกันถนอมพื้นเต็นท์เราควรจะมีกราวชีทนะครับสัก1พื้นปูพื้นเต็นท์ก่อนครับเอาไว้เผื่อนั่งเล่นด้วยสำหรับตัวเต็นท์บีมนะครับเหมาะสำหรับกับกาวชีท 2x3 ขี้ออกมานะครับจากนั้นก็ประกอบตัวเสาไฟเสาเต็นท์นะครับตัวนี้จะเป็นรูปทรงกากบาทก็สำหรับคนกลางเป็นก็จะง่ายนะครับตัวตะขอเกี่ยวแต่สำหรับคนกลางไม่เป็นก็จะงงๆนิดนึงจากนั้นนะครับแล้วก็เสียบเดือยเหล็กตรงนี้เข้าไปตะขอเกี่ยวก่อนสัก1ตัวนะครับอย่าเกี่ยวหมดนะครับเกี่ยวแค่ตัวเดียวพอเกี่ยว1ตัวก่อนจากนั้นนะครับให้ยกฝั่งที่เสาที่อยู่ทับอยู่ด้านบนก่อนนะฮะยกขึ้นมาใช้เท้าดันไว้เล็กได้ครับเหยียบแล้วก็ตะขอเกี่ยวไว้ก่อนอีก1จุดฮะมันก็อยู่เป็นทรงแล้วก็ดันขึ้นนะฮะตัวหนึ่งเกี่ยวไว้ก่อนอีก1จุดสำหรับตัวเล็กนะครับ
ให้มัดตรงกลางก่อนฮะจากนั้นก็ค่อยใช้ตะขอเกี่ยวฮะตามมุมตะขอเกี่ยวจะพอดีแล้วก็ยึดปักสมอบุกตามมุมทั้ง4มุมจากนั้นนะครับแล้วก็ประกอบตัวไฟชีตไฟชีตจะมีเสาเส้นเดียวนะฮะมันจะมีรูสูบเสียบเสานะฮะเสียบเข้าไปวางผ้าไว้บนนี้ก็ได้ครับจะได้เห็นง่ายๆนะฮะจากนั้นก็มัดไปก่อนทบหนึ่งก่อนจากนั้นนะครับแล้วก็พาดไว้บนตัวเต็นท์เลยนะครับก็ใช้เชือกมัดคุมนะแล้วก็เชือกที่มีตามจุดนะครับแนะนำควรจะผูกตามตัวเสาเต็นท์ทุกจุดนะครับเพื่อป้องกันลมนะแล้วก็มันจะทำให้โครงสร้างโอเคครับแล้วก็ทำให้น้ำไหลเร็วขึ้นฮะจากนั้นก็เหลือมัดเชือกอะไรเรียบร้อยทุกจุดนะครับแล้วก็ปักสมอบกลองสมอบกตามมุมนะครับจะมีหูตรงผูกเชือกนะครับแนะนำควรจะผูกนะครับกันลมก็แบบนี้ก็เสร็จแล้วครับยังไงผมก็จะมาพาดูภายในอีกทีหนึ่งประมาณนี้ครับสำหรับเต็นท์บีมก็จะเป็นเต็นท์ขนาดนอน2คนนะครับจะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์210T นะครับเคลือบกันน้ำอยู่ที่3,000มิลสำหรับขนาดก็จะอยู่ที่2เมตร10คูณเมตร45สูงเมตร30นะครับตัวนี้ก็จะเป็นขนาดนอน2คนผ้าไฟชีตก็จะเป็นคุมเต็มผืนนะครับ2ประตูแต่หน้าต่างเราก็จะมีหน้าต่างย่อยอีกครึ่งบานสำหรับพื้นจะเป็นพื้นเป็นพื้น PE เคลือบกันน้ำ2ด้านนะครับขนาด190กรัมนะครับตัวนี้ก็จะน้ำหนักเบาประมาณอยู่ที่ 2.5 กิโลกรัมเหมาะสำหรับไปคนเดียวหรือ2คนนะครับนอนสบายปลอดโปร่งหลังจากที่เมื่อคืนนี้เรานอนเทสฝุ่นไปแล้วนะครับก็ผ่านนะครับกลางใต้ทับถือว่าผ่านนะครับผมอากาศก็ถามว่าช่วงหัวค่ำก็อาจจะร้อนนิดนึงดึกๆก็ใช้ได้เลยครับหนาวเดี๋ยวไงผมจะพามาดูข้างในอีกทีนึงนะครับว่าเป็นยังไงมีออปชันอะไรบ้างครับหน้าต่างก็จะเล็กนิดนึงตัวนี้ก็จะกันฝนกันลมได้ดีนะครับโครงสร้างแข็งแรงนะครับถึงจะเป็นเสาขนาด 6.9 มิลเนื่องจากผ้ามันจะไม่เยอะมันจะไม่หนักมากจะโหลดน้ำหนักนิดนึงนะฮะทีนี้เราก็จะซีนตะเข็บตามมุมเต็นท์ให้นะครับทุกจุดทั้ง4มุมนะครับไฟคิดแล้วก็ซีนตะเข็บให้ยังไงผมจะแกะไฟชีทให้ดูตัวนี้ก็มีจำหน่ายอยู่ในออนไลน์สนามเดินป่านะครับเท่านั้นนะครับไม่ได้วางในห้างตามสาขาราคาย่อมเยาครับเหมาะสำหรับมือใหม่ราคาอยู่ที่999บาทนะครับสนใจก็ทักแชททักเฟซview and camping ได้นะครับสนามเดินป่า view and camping เดี๋ยวเราจะแกะตัวไฟชีทให้ดูครับจะเห็นโครงสร้างนะครับครับโครงสร้างก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นตะขอเกี่ยวข้างหลังด้านข้างนะฮะตรงนี้จะเป็นตะข่ายระบายอากาศเนื่องจากผ้าคุมหมดนะครับเลยทำให้มีต้องมีตะข่ายให้ระบายอากาศได้เผื่อคนขี้ร้อนนะครับ2ประตูนะครับหน้าต่างก็อันเล็กนะครับโครงสร้างเป็นตะขอเกี่ยวเป็นเสาไฟเบอร์การ์ดนะครับขนาด 6.9 มิลการเก็บง่ายครับรุ่นนี้กางคนเดียวก็ได้ครับยังไงผมจะมาสอนวิธีการทับเก็บนะครับตัวนี้ก็ราคาย่อมเยาครับเหมาะสำหรับมือใหม่หร
หรือไม่มือใหม่ก็ได้นะครับราคาไม่แพงมากสำหรับวิธีการพับกิบง่ายๆนะครับเราก็แกะไฟล์ชีตออกก่อนหลังจากนั้นเราก็พับให้เรียบร้อยประมาณนี้พับยังไงก็ได้นะครับแล้วก็ปลดตะขอทุกจุดนะครับทุกตัวเลยแนะนำอีกข้อหนึ่งนะครับกางเต็นท์สำหรับไม่ว่าหน้าไหนหน้าอะไรฝนหรือหน้าอะไรก็ตามฮะควรจะมีกาวชีตหรือผ้าใบแล้วก็ผ้าทับไฟชีตนะฮะอีกชั้นหนึ่งเผื่อไว้เพราะกาวชีตนี่คือเอาไว้เผื่อนั่งครับด้านหน้าตัวนี้ผมใช้ขนาด 2x3 เมตรจะเหลือด้านหน้าประมาณเมตรกว่าประมาณเมตรครึ่งนะเวลาทำเก็บก็ทำความสะอาดพึ่งแดดให้แห้งแต่เป็นผ้าโพลีนี่คือข้อดีอย่างนึงคือมันจะแห้งเร็วนะฮะไม่ต้องเสียเวลานานทำความสะอาดข้างในนิดนึงครับเราจะได้ใช้งานนานๆ นะครับควรจะการดูแลรักษาก็ควรจะเก็บไว้ในที่พอดีอุณหภูมิพอเหมาะนะครับอย่าร้อนมากถ้าอุณหภูมิร้อนก็มันจะทำให้ผ้าเสื่อมตัวน้ำยาที่เคลือบนะฮะจะเสื่อม และการล้างทำความสะอาดสำคัญเลยนะครับล้างด้วยน้ำเปล่าเท่านั้นนะครับเอาผึ่งแดดให้แห้งถ้าเราลงแฟบหรือน้ำยาอะไรที่มันจะไปกัดตัวสารเคลือบกันน้ำนะฮะไม่แนะนำนะครับถ้าเราปูกาวชีตพื้นมันก็จะสะอาดเก็บง่ายหน่อยถนอมพื้นเต็นท์ไปในตัวนะครับเนื่องจากพื้นที่แต่ละพื้นที่ก็มีเศษหินเศษดินตะปุ่มตะปั่มนะฮะอาจจะทำให้พื้นเต็นท์ขาดได้แล้วก็พับครึ่งไปนะฮะแนวยาวนะฮะพับครึ่งเป็น4พับนะฮะหลังจากนั้นเราก็พับไปอีกมุดเก็บยังไงก็ได้นะครับขอให้เข้าถุงได้ใช้แรงนิดนึงในการพับนั้นก็อุปกรณ์เข้าไปในชุดนะครับแล้วก็เอาชุดเสานะครับใส่ถุงมันไว้ก็จะมีแถมถุงมาให้นะครับถุงเสาถุงสมอบกชุดเชือกมัดไปเลยจากนั้นนะครับนะฮะแล้วก็วางไปบนตัวเต็นท์แล้วก็ชุดสมอบกใส่ไปเลยนะครับแล้วก็ม้วนกดไปใช้แรงข้อมือนะฮะดันอันนี้หลังเล็กนะครับง่ายหน่อยเอาหัวเข่าวางไว้ครับแล้วก็เอาเชือกผูกถ้าเชือกหายใช้เชือกอะไรก็ได้ครับไม่จะเป็นจะต้องเป็นเชือกที่แถมมานะครับนะครับแล้วก็ยกตั้งขึ้นนะครับคู่มือกลางก็จะมีนะครับการกลางเต็นท์ระดับหนึ่งแล้วก็เอาตัวผ้าคู่มือดึงออกมาก่อนนะครับเพราะว่าเวลาเรายัดเข้าไปมันจะเหนียวมันจะฝืดแล้วก็ทำให้คู่มือขาดก็สวมเข้าไปเลยจ
จากนั้นค่อยยัดเก็บน้ำหนักเบาครับนะขนาด 2.5 กิโลกรัมเล็กกระทัดรัดนะครับตัวนี้ผมก็มัดท้ายรถมาครับยังไงก็ขอฝากเต็นท์บีมของสนามเดินป่านะครับรุ่นขนาดนอนสอนคนนะครับมีวางจำหน่ายที่ออนไลน์สนามเดินป่านะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์สนามเดินป่าwwwสนามเดินป่า.com ทับศัพท์เลยนะครับแล้วก็ Facebook ก็จะเป็นเพจ Facebook นะครับสนามเดินป่า Field and Camping นะครับยังไงครับคลิปนี้ผมก็มารีวิวที่ไร่ภูกำยาวนะครับบรรยากาศดีมากครับค่ากางเต็นท์ก็ถูกนะครับคนละร้อยนะครับยังไงก็ขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ